พี่จับสัตว์น้ำตามความหมายในพระราชกำหนดการประมงปีพ.ศ.2558หมายความว่าที่ที่มีน้ำขังหรือน้ำไหลและหาดทรายทั้งปวงที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งป่าใหม่และแผ่นดินที่มีน้ำท่วมขังตามธรรมศาสตร์บ่ว่าสิเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินเอกชนรวมทั้งน้ำทะเลนั่นล่ะคือที่จับสัตว์น้ำผู้ใดใช้เครื่องมือเฮ็ดการประมงเอาเปรียบคนอื่นล่องลักปักผูกขึงลั่งทวงครอบครองแหล่งน้ำสาธารณะบางส่วนหรือว่าทั้งหมดเอามาสร้างประโยชน์ให้กับตนเองแต่เพียงผู้เดียวบุคคลเหล่านั้นเขาเอิ้นว่าผู้มีอิทธิพลสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมงน้ำกันเองและเป็นสาเหตุให้เกิดการฟ้องร้องและร้องเรียนเขตนครหรือเมืองร้อยเอ็ดในปัจจุบันที่มาของซื้อเมืองอาจสิเกี่ยวของกับตำนานเจ้าฝ่างุ่มแหลงหล่าธรณีผู้สถาปนาอาณาจักรล้านสางขั้นในเดินทางร่อนแรมถึงหม่องนี้ได้รับเครื่องราชบรรณาการจากกรุงศรีอยุธยาศรีรามเทพนครสมัยพระเจ้าอู่ทองรามาธิบดีล่วงแล้วสมัยนั้นเป็นคดชสารถึง101เชือกชาวเมืองสาเกตเห็นเป็นสางจำนวนหลายสุดขนานับจังได้เอิ้นหน้าเมืองแผงอีกซื่อนึงว่าเมืองร้อยเอ็ดหมายความว่านับบ่ถ้วนจนฮอดทุกมือนี่เฮียนฮู้เมืองร้อยเอ็ดแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมของโบราณครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์เคยขาดหายไปถึง400ปีและมีการกล่าวขวัญถึงอย่างเป็นทางการขึ้นมาใหม่เมื่อถึงสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชส่วนเมืองทงนั่นบรรดากรมการเมืองเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่บ่เหมาะสมจึงได้ย้ายไปตั้งบริเวณดวงเท้าสารและให้ชื่อเมืองว่าสุวรรณภูมินับตั้งแต่นั้นมาเมืองร้อยเอ็ดและเมืองสุวรรณภูมิต่างก็มีฐานะขึ้นตรงต่อกรุงธนบุรีเช่นเดียวกันทั้งสองเมืองพอถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นราวๆปีพ.ศ. 2325พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่เฮ็ดให้เมืองร้อยเอ็ดและบรรดาหัวเมืองอีสานล้วนต้องขึ้นต่อกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนเมืองร้อยเอ็ดก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีฐานะทางการเมืองและความสำคัญหลายกว่าเมืองสุวรรณภูมิในเวลาต่อมาพ.ศ. 2326พระขันติยวงศ์สาเจ้าเมืองคนแรกของเมืองร้อยเอ็ดถึงแก่พิราไลเท่าศรีลังลูกชายผู้ใหญ่บุตรคนโตได้รับโปรดเกล้าให้เป็นพระขันติยวงศ์สาเป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนต่อมาสืบแทนต่อมาในปีพ.ศ. 2369เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ซึ่งตรงกับสมัยในหลวงรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอนุวงศ์แห่งนครหลวงเวียงจันทน์ก่อกบฏยกทัพยึดเมืองโคราชนครราชสีมาฝ่ายบางกอกฝ่ายกรุงเทพได้ทรงทหารขึ้นมากองทัพขึ้นมาปราบกบฏกองทัพกบฏของเจ้าอนุวงศ์ถูกตีแตกถอยหล่นกลับมากำลังทหารจากเมืองร้อยเอ็ดได้เข้าโจมตีซ้ำเติมจนพวกกบฏแตกพ่ายสมัยนั้นพระขันติยวงศ์หรือว่าท้าวศรีลังลูกของพระขันติยวงศ์พระขันติยวงศาโจมตีซ้ำเติมจนพวกกบฏแตกพ่ายพระขันติยวงศาศรีลังผู้ครองเมืองร้อยเอ็ดสืบต่อจากพระขันติยวงศ์เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรกมีความดีความชอบจนได้รับโปรดเกล้าให้เป็นพระยาขันติยวงศาจากพระขึ้นเป็นพระญาตกมาปีพ.ศ. 2418เกิดสงครามปราบห่อพื้นที่เขตขันธสีมาของสยามด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหมายถึงอาณาจักรล้านช้างตอนบนเวียงจันทน์หลวงพระบางและหนองคายเจ้าเมืองอุบลได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ายกกองกำลังไปปราบ
โดยเกณฑ์ทหารเกณฑ์กำลังพ้นจากหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปซอยปราบกบฏเมื่อกองทัพยกมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดพญาขันติยวงศาพระขันติยวงศาสารเจ้าเมืองคนต่อมาและราชวงศ์เสือได้สมทบกำลังขึ้นไปปราบห่อจนเสร็จศึกราชวงศ์เสือคำว่าราชวงศ์ก็คือตำแหน่งหนึ่งครับอยู่ในอาทยาสีประเภทนี้การปกครองเมืองแบบคอมโบราณเป็นตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญใน4ตำแหน่งที่ครองเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีตำแหน่งราชวงศ์คือกันตอนนั้นราชวงศ์ซื่อเสือได้รับแต่งตั้งเป็นพระขันติยวงศาคนต่อมาครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5ได้ปฏิรูปการปกครองระบบการปกครองจากดั้งเดิมมาเป็นมณฑลเทศาภิบาลจึงได้มีการรวบรวมหัวเมืองเขาน้ำกันแล้วแบ่งออกเป็น4กองใหญ่แต่ละกองมีขาหลวงกำกับการปกครองกองละคนและมีขาหลวงใหญ่กำกับราชการอีกชั้นนึงอยู่ที่เมืองจำปาสักกองใหญ่ทั้ง4กองได้แก่เมืองล่าวฝ่ายตะเวนออกหัวเมืองล่าวฝ่ายตะเวนออกเฉียงเหนือหัวเมืองล่าวฝ่ายเหนือและหัวเมืองล่าวฝ่ายกลางเมืองร้อยเอ็ดเป็นหัวเมืองเอกในจำนวน12เมืองของหัวเมืองล่าวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือมีศูนย์กลางการบริหารหัวเมืองอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีตกมาปีพ.ศ. 2437ในหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ตราระบบการปกครองเทศาภิบาลขึ้นมาใส่ปกครองส่วนภูมิภาคทั่วประเทศหัวเมืองล่าวกล่าวจังได้เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลล่าวกล่าวต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือและเปลี่ยนมาเป็นมณฑลอีสานตามลำดับนี่คือความเป็นไปเป็นมาของพี่น้องชาวไทยเราจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับการนำเสนออาจสิมิการอ่านเพี้ยนอ่านผิดไปมั่งก็ต้องกราบขออภัยครับแต่ว่ารับประกันว่าส่วนใหญ่ถูกต้องมีเหตุการณ์ที่สำคัญอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่อยากเอ่ยถึงเพื่อว่าให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังคือในปีพ.ศ. 2469 100ปีต่อมาหลังจากเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ครับช่วงนั้นในปีพ.ศ. 2369มาถึงยุคสมัยที่มีระบบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงท่านสมัยแล้วนะครับอำมาตย์เอกพญาสุนทรเทพจิตจารักษ์หรือว่าท่องจันทร์ล่างสุขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่าบึงพระล้านไส้เดิมใส่ซื่อว่าบึงพระล้านไส้ซึ่งเขียนบ่คือกันแต่ว่าออกเสียงคล้ายๆกันเป็นบึงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดตื่นเขินครับถ้าปล่อยไว้บึงมองนี้สิเบิดสภาพไปจังได้ซักส้วนเศร้าบ้านจากทุกอำเภอมาขุดลอกบึงพระล้านไส้เพื่อให้มีน้ำขังอยู่ตลอดปีและได้ดำเนินการขุดลอกบึงทั้งกลางวันกลางคืนครับเป็นเวลาถึง2ปีมีเศร้าบ้านมาห่วมขุดลอกบึงถึง 40,000 คนสมัยก่อนบ่มีรถแมคโครเด้ครับบักกระจกเสียมปุงกี้อย่างเดียวใส่แรงงานคนตักดินใส่ปุ้งกี้แล้วก็แบกขึ้นไปเทพเป็นขั้นคู่โดยรอบคิดเบิ่งบึงพระล้านไส้ตั้งแต่ก่อนนี่กว้างกว่านี้หลายครับกว้างกว่าที่พี่น้องเห็นหลายหลังจากที่มีการบูรณะขุดลอกคลองใหม่แล้วกว้างกว่าพื้นที่รับน้ำของบึงพระล้านไส้ที่พี่น้องเห็นสมื่อนี่หลายตั้งแต่น้อยๆเบาสมรัดเคยผ่านมาอยู่รู้สึกว่ามันกว้างกลัวหลายนะครับสมื่อนี่มีการถมขึ้นไปละกะเหลือพื้นที่ที่เป็นท้องน้ำไว้พอสมควรเพราะได้มีปูมีป่าตั้งแต่กี้นี่ขึ้นชื่อว่าป่าผู้ใดอยากเบิ่งป่าตัวใหญ่ป่าหลายนี่ต้องไปที่บึงพระล้านไส้เท่านั้นครับอยู่ในเขตองอาวนี่หลายจังหวัดซึ่งถือว่าสมัยอำมาตย์เอกพญาสุนทรเทพจิตจารักษ์ท่องจันทร์ล่างสุเป็นผลงานชิ้นโบแดงยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทยที่สมควรต้องจารึกไว้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานลูกหลานไทยต่อไปชั่วกาลนานจะต้องหู้รับรู้นะครับจะต้องเชื่อว่ามีเหตุการณ์จังซี่เกิดขึ้นอีหลีต่อมาก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องจนเป็นมรดกที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดตราบเท่าทุกมือนี้ในส่วนของบึงพระล้านไส้ครับ